ต่อระบบโซลาเซลล์ใช้งานกันครับวันนี้ผมมาทำการทดสอบต่ออินเวอร์เตอร์24โวลต์ 3,000 วัตต์นะครับเราจะต่อระบบโซลาเซลล์ยังไงให้ใช้งานได้จริงนะครับชุดนี้เป็นขนาดระบบ24โวลต์อินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์ 24 โวลต์นะฮะแล้วก็ใช้ MPPT ชาร์จที่30แอมป์แผง450วัตต์โมโน4แผงต่ออนุกรม2แผง2ชุดแล้วค่อยมาขนานกันครับแล้วนำสายแผงมาเข้าที่ระบบนะครับอันนี้เป็นการย้ำสายเป็นสาย VSF ย้ำสายแบตเตอรี่นะครับแนะนำใช้ให้ถูกต้องก็คือสาย VSF ได้นะครับในคลิปนี้เป็นขนาดเบอร์16แต่ใช้งานจริงถ้าถึงขั้นระบบแอร์ให้ใช้เบอร์25ขึ้นไปทำการย้ำหางปลานะครับแบบนี้แล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันปิดเป็นสัญลักษณ์ด้วยสีดำคือบวกสีแดงคือลบเลยนะฮะการใช้งานเนี่ยเราเลือกอุปกรณ์ให้มันแมทกันก็จะใช้งานได้ครับหลายท่านเลือกอุปกรณ์ผิดไม่ตรงกันไม่ถูกต้องมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับชุดนี้แบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะฮะระบบ24โวลต์นะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่เนี่ยจะมีสาย2เส้นนะครับที่จะออกไปใช้คือออกไปอินเวอร์เตอร์และออกไปชาร์จเจอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ของสยามซันดีขนาด 3,000 วัตต์ 24 โวลต์จริงๆแล้วมันมีชาร์จเจอร์ในตัวครับแต่ว่าผมแยกออกนะครับเนื่องจากชาร์จเจอร์ในตัวของตัวนี้ไม่ใช่ MPPT และเวลาที่ชาร์จเจอร์ทำงานเนี่ยค่อนข้างเสียงดังมากผมต้องการใช้ชาร์จเจอร์ MPPT ในการชาร์จเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในระบบโซลาร์เซลล์อันนี้เรียกว่าระบบออฟกริดโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ต่อใช้งานแล้วจะทดสอบใช้งานกับแอร์ให้ดูนะครับเบื้องต้นระบบแค่แบตเตอรี่1ลูกเนี่ยไม่แนะนำให้ไปใช้แอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าชั่วโมงการใช้งานมันได้น้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าแผง4แผงแบตเตอรี่ลูกเดียวหรือโมดูลเดียวนะฮะชาร์จเจอร์30แอมป์แนะนำให้ใช้ตู้เย็น1เครื่องพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนอันนี้ได้เลยในชุดบ้านสวนนะฮะใช้บริหารเอาเวลาแบตเตอรี่หมดไฟก็ตัดปกติแต่ว่าเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงนะครับมีปัญหาน้อยนะฮะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นแบบสวิตชิ่งแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับมีการต่อกราวที่อินเวอร์เตอร์ด้วยด้านล่างนะครับวิ่งกราวเนี้ยไปเข้าที่เสิร์ชโพซิชันการฟ้าเลยได้นะครับเพราะว่าไฟกราวจากเสิร์ชไปลงดินอยู่แล้วนะครับมีเสิร์ชโพซิชันการฟ้าเบรกเกอร์แผงเบรกเกอร์แบตเตอรี่โอเวอร์โหลดเบรกเกอร์แล้วก็ชุดต่ำตัดจริงๆแล้วอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีต่ำตัดในตัวครับแต่ว่าผมทำการต่อต่ำตัดไว้ทดสอบมาแล้วก็เลยต่อผ่านระบบต่ำตัดไปนะครับแล้วก็ทำการเก็บสายเล็กน้อยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับไม่ได้เอาลงตู้อะไรแต่ว่าใช้งานจริงติดตั้งจริงคอน sumer เบรกเกอร์ต่างๆต้องเข้าตู้เหล็กหรือคอน sumer ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยอันนี้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ปิดเบรกเกอร์ไว้พอเรามาต่อแบตเตอรี่มันก็จะมีไม่มีการสปาร์คใดๆเช็คขั้วก่อนที่จะยกเบรกเกอร์ขึ้นเช็คให้ถูกต้องก่อนนะครับสายแบตไปอินเวอร์เตอร์ไปชาร์จเจอร์ถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นยกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับไฟก็จะโชว์ที่ชาร์จเจอร์ตัวสีเขียวนะครับแล้วก็ทำการเปิดอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะทำงานให้เขาแปลงไฟอย่างเดียวแปลงไฟได้ประสิทธิภาพเราแยกชาร์จอยู่แล้วนะฮะพอทำงานแล้วนะครับก็เช็คไฟดูนะครับเนื่องจากมีการต่อกราวเพราะฉะนั้น L มีไฟ N ต้องไม่มีไฟครับเราเอาแท่งกราวตอกลงดินไปใช้แท่งกราว2เมตร40นะ THW เบอร์10นะครับ450วัตต์4แผงครับทำการเปิดคัตเอาปล่อยไฟเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับมาแล้วนะครับทำการยกเบรกเกอร์แผงขึ้นนะครับจากนั้นไฟก็จะวิ่งเข้าสู่ระบบในการชาร์จนะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็น MPPT ประสิทธิภาพสูงแม่นยำชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมได้ปรับกระแสชาร์จได้ปรับแรงดันชาร์จได้ผมใช้ตัวนี้เป็นส่วนมากนะครับ MPPT เท่านั้นถ้าชาร์จเจอร์ไม่ดีจะเป็นคอขวดของระบบนะครับเช็คดูระบบอีกทีนี่คือการติดตั้งแบบง่ายๆนะครับติดตั้งแล้วใช้งานได้จริงนะฮะทีนี้ทดสอบเปิดแอร์นะครับเป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เท่านั้นใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเปิดเทมประมาณ 26.5 นะครับลองทดสอบดูไฟก็จะเริ่มติดมานะครับอันนี้ตอนเย็นแล้วผลิตได้แค่นี้นะครับก็ลองไปทำดูนะครับ1ออกแบบระบบให้ได้2ค่อยซื้ออุปกรณ์มาติดตั้ง3ติดตั้งระบบแล้วก็สายไฟใช้ให้ถูกต้อง
นะครับเบรกเกอร์ต่างๆใช้ให้ถูกต้องกับงาน DC นะฮะก็เราก็จะใช้ระบบโซล่าเซลล์ได้ใช้แล้วต้องดูแลไปเรื่อยๆครับนะถึงจะใช้งานได้เรื่อยๆนี่คือออฟกริดโซล่าเซลล์ถ้าอยากใช้แอร์ชั่วโมงการใช้งานที่มากๆก็เพิ่มแผงและแบตเตอรี่ตามไปครับนะครับเราก็จะใช้งานชั่วโมงการใช้งานได้มากขึ้นนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับไม่มากก็น้อยชอบกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ